Guys, we are back with Jack and Joker, You Steal My Heart, episode 7. So in the last episode, Grandma just collapsed. I think he poisoned her, the boss. We'll see what's gonna happen because, I mean, Jack is gonna have to pay off the hospital bill and probably still work for the boss again, and it was all a setup. So let's see what's gonna happen in this episode. Let's go. อาม่าอยู่นี่โอ้ Oh my god ทำไมอาม่ากูยังไม่ออกไปอีกวะคุณพยาบาลครับอาม่าผมเป็นไงบ้างอะแยกคุณเจนเหวินเงาทองเหรอคะใช่ครับผมเองตอนนี้คุณหมอตรวจเช็คอาการเบื้องต้นให้แล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอหมอเฉพาะทางมาตรวจอีกทีค่ะอะไรนะครับนี่ผมยังต้องรออะไรอีกครับเข้าไปตั้ง3ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยเหรอใจเย็นก่อนแล้วพวกเราต้องทำยังไงบ้างครับแค่นี้แนะนำให้แอดมิดกับเรานะคะจะได้มีพยาบาลดูแลจนกว่าหมอเฉพาะทางจะมาตรวจนะคะคนไข้มีประกันใช่ไหมคะ I wonder if Joke is gonna have to steal money งั้นทางโรงพยาบาลขอชี้แจงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเชิญที่การเงินด้านในค่ะนี่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่าห้องคืนหนึ่งก็ 8,000 แล้วไหนจะค่าหมออีกงั้นถ้ารวมทั้งหมดแล้วน่าจะตกคืนละ 30,000 กว่าบาทแต่ไม่เป็นไรยังไงกูต้องจัดการอยู่ละขอประกันนะครับI don't even know how long she has to stay there. งั้นเรียกกูมาถ้างั้นฝากคุณพยาบาลด้วยครับช่วยดูแลอาม่าผมด้วยครับขอบคุณมากเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับสมกับเป็นหมอสันมือหนึ่งของที่นี่เลยพ่อครับ Oh, I forgot. ช่วยไปดูญาติเพื่อนผมได้ไหมครับ How did I not know he was a doctor? ตอนนี้เขาอยู่ ICU อ่ะขอร้องนะครับพ่อญาติคนไข้ใจเย็นๆก่อนนะคะผมไม่ใช่ญาติคนไข้ครับผมแค่จะมาคุยกับพ่อนี่ลูกคุณหมอเหรอคะ If he says no, oh my god, your son comes to you for help.For a health matter. ผมไม่รู้จักเขา That is crazy to me. Your son comes to you and asks you for help. Why do you make children? Oh my god. สมุนไพรโบราณน่าจะช่วยพยุงอาการอาม่าได้บ้างขอบคุณมากครับบอสครับจะว่าอะไรไหมครับผมจะขอกลับไปทำงานอีกครั้งนึง
ผมรู้นะครับว่ามันอาจจะดูน่าเกลียดมากที่เพิ่งลาออกมาแล้วขอกลับไปแต่ผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับThe fact that he's too good of a guy to realize the connection between him quitting his job and right at the same time him needing money. Like the timing is a bit. Jack. But Jack really loves to see the good in people. ถ้าแกไม่อยากต่อยตีแกมาช่วยฉันบริหารงานที่บริษัทก็ได้ฉันจะขึ้นเงินเดือนให้แกด้วย As I tell you, you said you're like a son to me. I think that might actually be his real son. ประกันที่ฉันทำไว้มันสามารถขยายครอบคลุมให้ญาติและครอบครัวได้ด้วย I think we're gonna get a plot twist where Jack was adopted. แกจะได้ใช้ประกันด้วยครับผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับให้แกเรียกฉันว่าพ่อก็พอนะ Because why does boss treat Jack like this but treat Hoops like อยากได้ลูกที่เอาไหนแบบแกมาโดยตลอด It makes no sense why does he treat him better than Jack. all of the other guys ฉันขออะไรแกอยากได้ไหมครับถ้าแกต้องแต่งงานกับลูกคนใหญ่คนโตเพื่อธุรกิจของเราแกจะทำเพื่อพ่อคนนี้ได้ไหมบอสครับผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะให้ผมช่วยธุรกิจไม่ว่าจะเทาขนาดไหนดำขนาดไหนผมทำได้หมดเลยครับแต่แค่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวIf someone said you, if you marry this person, ว่าอะไรที่ทำให้อารันเป็นลูกที่ไร้ค่า You would save your grandma. I think a lot of people would do it. แต่ฉันเองก็ไม่ได้รวยพอที่จะมีลูกไร้ค่าได้สองคนไม่เป็นไรเรามาเป็นเจ้านายกับลูกน้องเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้ที่บริษัทไม่มีงานอะไรจะจ้างลงทำก็ได้ครับไม่เอานะแจ็คถ้าแกไม่อยากทำฉันก็ไม่อยากบังคับแก How much is all of this gonna cost ฉันรักแกเหมือนลูกจริงๆ You could have just hired a lawyer and fight that woman instead of going through all of this he's still losing money because he's gonna have to pay for grandma's bill so I'm like ผมได้แต่งงานแล้วWhy don't you just hire a lawyer with all that money? And ผมไม่ค่อยได้ยินขอให้ผมได้แต่งงานกับคนที่บอสเลือกด้วยครับ Though him marrying her doesn't make him love her. ฉันก็ดีใจ You could marry someone and treat them really bad.อย่าลืมเรียกฉันว่าพ่อด้วยนะบอส liking someone more than his own son is so crazy like you already have a son บอสเขาเสนอให้กูกลับไปทำงานให้กูไปเป็นลูกบุญธรรมเขาแล้วก็ให้กูทำธุรกิจต่อจากเขาม ึงหาวิธีอื่นที่จะออกจากวงวนนี้เพราะถ้ามึงได้เกี่ยวดองกับบอสแล้วมันจะยิ่งถล่มลึกจนทำให้มึงออกมาได้ยากมากกูตกลงไปแล้วฮะมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงจำไม่ได้อ่ะ
ว่ากว่ามึงจะออกมาได้มันยากแค่ไหนWe haven't even started the romance that he's gonna get married. Ah. แต่ว่าคุณตัดสินใจแล้วแล้วที่สัญญากันมาที่บอกให้กูเลิกอ้วนสุดท้ายมึงกลายเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบ Well, he's gonna go back to stealing for sure. He's gonna go come back full on.แล้วมึงให้กูทำยังไงอะฮะ Steal money ยังไงนะเว้ย You've got a professional stealer แม่งก็ต้องมีสักคนนั่นแหละ Rob the bank กูอยากเห็นมึงมีความสุขได้ทำงานสุจริตได้มีชีวิตที่ดีแม่งก็แค่นั้นแหละกูก็มีความสุขก็เท่ากูเป็นเจ้าพ่ออ่ะมึงจะรับได้ปะ You haven't told him you're gonna get married though. Did we forget about that? No. Are they gonna kiss? กูจะเป็นพนักงานตอกต่อยให้มึงเองSo he's gonna work for him? I'm so happy they're actually doing this because I thought somehow they were gonna fight and leave each other. But no, they're not.สิ่งแรกที่แกต้องเรียนรู้กับการบริหารงานที่นี่คือต้องประจบสอพลอคนใหญ่คนโตวันนี้ฉันพาแกมาประชุมกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศที่คุมทั้งเกษตรกรรมพลังงานอสังหาและยานยนต์ฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะแม้แต่ลูกชายแท้ๆของฉันเองโรเซ่ต้องเชื่อในสิ่งที่พ่อเลือกให้ I find it crazy that boss trusts Jack because Jack doesn't seem to be fully accepting this lifestyle นี่มันยุคไหนแล้วคะยังจะจับโรเซ่คุมถุงชนอีกเหรอไม่รู้ว่าโรเซ่ไม่มั่นไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นนะคะคนนี้เพื่อนคุณพ่อที่ว่าเหรอคะขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณโรเซ่นี่แจ็คลูกชายผมเองแจ็คนี่คุณโรเซ่ลูกสาวของหนึ่งในสี่ตระกูลยักษ์ใหญ่ที่พูดถึง Also does she know she's actually marrying someone that's poor and an orphan ถ้าคุณโรเซ่ไม่รังเกียจผมอยากให้ลูกชายของผมไปเรียนรู้การบริหารจากคุณโรเซ่ครับ Come tell me why there's no eligible bachelor in Thailand แจ็คเป็นลูกบุญธรรมผมครับจริงๆโรเซ่กับแจ็ครู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนเรื่องเรียนรู้งานทางโรเซ่ยินดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะโอเคหรือเปล่าแจ็คต้องขอโทษด้วยครับพอดีผมตื่นเต้นไปหน่อยยังไงฝากตัวด้วยนะครับถ้างั้นโรเซ่ขอคอนแทคไว้อีกรอบได้ไหมคะพอดีวันนั้นที่กลับบ้านคุณพ่อลบเบอร์แจ็คไปโรเซ่ทักไปแล้วHa ha ha!
เต็มไม้เต็มมือโอ้ยตอนนี้ก็ล้นไม่มีที่วางนะอเลฟเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้อย่าไปล้อเขาเล่นสิคะไม่กี่ร้อยล้านเองขมขมบอสครับเราต้องคอยให้ได้6เท่านั้นนะครับเออรู้นะโอ้โชคดีนะโอ้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ็ดผมได้เดินให้กับปาริสนะครับครับหีบสมบัติเกมจะสนุกขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นโอกาสเดียวนะครับที่อลิสจะได้เงินคืนนะอืมแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าจับด้วยไพ่ดีๆเนี่ยมีโอกาสชนะเกมนี้เลยนะครับอืม We don't even know what the cards ดีไม่ดีนะคะอาจได้ที่ของพวกเราไปก็ได้ค่ะ Can you draw a bad cardWhat does that mean? Plus rent collection. ขออนุญาตครับดังๆเลยพักเก็บค่าเช่าคนในพื้นที่เป็นเวลา3เดือน Wait, does that mean he cannot collect rent for 3 months? We can't get paid for 3 months. นี่นะครับเสียเงินไม่ต้องหลายล้านรายได้ก็ยังไม่ได้ Okay, yeah, no income. Oh. How is this a treasure chest card though? ทำบุญบ้านนะครับดิฉันรู้จักวัดดีๆเยอะเลยค่ะเอาไหมคะ Is he gonna kill them? When I told you กูจะไปลุกไล่พวกข้าในเมื่อไหร่วะBoss is actually all talk and no walk. Like, everybody else kind of owns him. He's just pretending to be cool and rich. I don't think he has real power. But actually, now that I think about it, if he adoptsJack and Jack marries the girl and the girl is rich. The boss could collect the money. Jack, ฟังกูนะกูกับมึงเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ากูหมดตัวอาม่ามึงก็ไม่มีเงินรักษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงมึงต้องจับไอ้โรเซ่มาทำเมียให้ได้เพราะนั่นคือทางรอดทางเดียวของกูและมึงมึงเข้าใจไหมถามมึงเข้าใจไหมครับกูให้เวลามึงจับอีโรเซ่ให้ได้ภายในเดือนนี้เพราะการประชุมครั้งหน้าอีโรเซ่จะได้ช่วยต่อรองค่าเช่าเถียงกูให้กลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่ามันจะดีเหรอครับที่ต้องไปหลอกโรเซ่แบบนั้น Is it right to deceive someone you're talking about a long shark What do you mean เข้าใจนะ That's his job deceiving people The fact is I'm very surprised that he's choosing Jack because Jack has too much sympathy and too much What?Like, it would not work. The boss would be better off with someone that has
like Hope that actually does not care about anyone and has no empathy and no feelings. เฮ้ยโทษทีมึงมาช้านิดนึงว่ะเฮ้ยไม่เป็นไร Dior มึงนั่งเลยกินข้าวโอ้นี่เหลือบจะร้อนแล้วเฮ้ยไม่อร่อยเหรอวะไม่ใช่หรอกมึงคือตอนนี้กูโคตรอิ่มจนจะอ้วกเลยอ่ะก่อนหน้านี้กูไปกินข้าวกับพวกบอสประมาณนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกงั้นกินเบียร์กูแล้วกูซื้อเบียร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเบียร์ก็ไม่ต้องเอาจริงๆกูก็เมานิดนึงงั้นกูขอตัวไปนอนก่อนได้ป่าววะไม่เป็นไรหรอกไปพักผ่อนเถอะ I love that joke is trying to lift his spirit a little bit ฟูฝากเก็บด้วยนะก่อนจะเข้าใจคนจนน่ะมึงเข้าใจคนให้ได้ก่อนนายน้อยหรอมึงเรียกคนบาดเจ็บไม่ว่านายน้อยอ่ะที่ฉันนั่งหัวเด็กทั้งคนเลยนะ I'm actually excited to see how Arun lives without his money ไม่ยินแล้วเนี่ยพวกมันอยู่ห่าง3กิโลเออว่าแต่ทำไมเราต้องมาแอบฟังมันวะไม่นั่งฟังห้องแท้ตัวมีก็อีกคนนี่มันเครื่องดักฟังรถบังคับมันไม่ใช่ดาวเทียมอ้าวทำไมไม่ใช่ดาวเทียมอ่ะมึงกูมีเงินมากมั้งข้าวยังไม่มีจะแดกพวกมึง2คนเนี่ยเงียบเลย Couldn't they just keep the microphone in his pocket or something or in his bag มันตามมาล้างแค้นเราหรือเปล่าไม่รู้คือได้วางแผนหนีให้ทันโอดเฉยไอ้สุภาษิตไอ้จอร์ดเดี๋ยวรู้แน่ว่าใครเป็นนายใครเป็นบ่าวเดี๋ยวฟ้องพ่อให้หมดอันนี้ก็บ้าเสียงดังที่ผ่านแต่ละคนนี่โอ้ยเอาไปเลยมาร์คเนมเดียมThat's very fancy ice cream. พี่โรเซ่สวยๆสวยนุ่มสุกจริงๆเลยเดี๋ยววันหน้ามาหาผมบ่อยๆนะครับได้สิจ๊ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องทำกิจกรรมด้วยกันก่อนนะแล้วจะได้อะไรหรอครับคุณชนะจะได้ทองจ้ะอ๋อทองที่เป็นเหรียญช็อกโกแลตใช่ไหมครับไม่ใช่หมายถึงทองนี้จ้ะแต่ว่าทุกคนอยากได้ทองที่เป็นช็อกโกแลตกันหรอเอานี้อ่ะโอเคถ้างั้นเข้าที่จ้ะไปไป The kids are like what the hell do you want me to do with gold เดี๋ยววันนี้โรเซ่จะให้ทุกคนวาดรูปความฝันกันนะจ๊ะ
พี่โรเซ่เนี่ยเขาหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนวาดรูปว่าโตขึ้นอยากทำอะไรกันทำอาชีพอะไรเช่นเป็นหมอเป็นทหารอ่ะเอาเลย How do kids not know what dreams are? I mean, draw your dream. I could draw anything really. A pony, a car. ฝันของกันและกันไงเผื่อช่วยกันได้แต่ว่าผมไม่ถนัดวาดรูปเลยนะครับไม่ต้องเขินหรอกนะถือว่าโรเซ่ขอภาพที่คุณโรเซ่เห็นเนี่ยมันคือความเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับทุกคนที่นี่มันคือความสิ้นหวังที่นี่อาจจะมีคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์อาจจะมีหมอหรือคนที่เป็นนักร้องศิลปินแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ฝันหรอกครับเพราะเขาต้องดูแลความจริงในชีวิตตัวเองให้รอดก่อน They have to surviveYeah, it's kind of insensitive to bring gold to children when she could have brought toys, clothes, food. Jack, think like this, right? So, want to open a school? She's probably gonna give him the money to open the school. ดีมากเลยนะโรเซ่จะขอช่วยที่นี่แบบแจ็คบ้างShe's actually not that bad. She seems a bit out of touch because she was raised with my niece, so she doesn't really understand. But she doesn't seem like a bad person. เนาะอ๋อนี่ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันอันนี้คือวายครับอ๋อนี่เขาอยู่แล้วใช่ว่าเป็นหูไง She actually looks like she's trying to understand and trying to มองกันนี่ค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ย To help แอปฟุตบอลเหมือนกันมีแสงด้วยเหรอจริงๆแจ็คกลับบ้านก่อนก็ได้นะเดี๋ยวโรเซ่เรียกคนขับรถคนอื่นมาขับต่อแทนแจ็คดูเหนื่อยแล้วอย่าลืมสิครับว่าผมก็เป็นคนขับรถของคุณโรเซ่เหมือนกันไปกันครับI wonder if she's gonna find out about the deal that her mom made, and that's why Jack is with her basically, because he has no choice. So I think right now she just thinks, oh, he likes me, he's spending time with me, but she just doesn't know. ซับเงินอะไรครับคุณโรเซ่น่าจะร้อนYeah, I mean, everything he's doing does look like flirting if you don't know. Jack, Rose, ask me something, please. But what? Jack, don't answer Rose directly, okay? Yes, sir. Jack, have you found a girlfriend? ยังไม่มีครับ แล้ว คนขนน้ำที่เจอเมื่อเช้าล่ะShe said, I saw the tension. I saw the chemistry. เขาแค่คนไร้บ้านนะครับที่มาก่อแกะ Oh my god, he's probably around hearing this. มาช่วยทำงานบ้านมาช่วยทำอาหารแล้วก็มาจุนจ้านขออาม่าผมอยู่ด้วยไม่มีอะไรกันเลยครับ Cut to him listening. Come on.Did he hear? Did he not? Oh, you probably heard. That's why he's not there. He left. Where are you? I'm just a homeless guy, so I went back to the streets.Did you block him? I wonder if we're gonna get another time jump where he's like literally married to her.
I kind of want to see more of Arun and Tatu. I'm invested in the storyline. Why? โรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยกหนี้โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของป้าๆนานาในสุดพีระมิดใครที่มีภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ดีๆสามารถนำมาเสนอโรเซ่ได้เลยนะคะแล้วถ้าโรเซ่สนใจโรเซ่จะให้ทุนในการพัฒนาสินค้าเป็นแบรนด์ระดับประเทศค่ะ A national brand เท่านั้นยังไม่พอนะคะโรเซ่จะช่วยปลดหนี้ทั้งหมดให้กับคนคนนั้นด้วยค่ะ What does she get in exchange? Is this non-profit?ทุกคนต้องมีโอกาสมีความฝันนะคะขายฝันมันทำไม่ได้จริงหรอเว้ยเฮ้ยไม่ช่วยก็อย่าเสือกเฮ้ยเฮ้ย I don't know I feel like it could be true though เจ็บตรงไหนป่ะครับไม่ค่ะทุกคนครับทุกคนทุกคนครับโปรดอยู่ในความสงบด้วยครับ I mean she does have money so maybe she is gonna invest in her business I don't know ออกไปเลยทำไมโอเคนะครับมึงมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนดิที่มึงบอกว่ากูเป็นแค่คนที่มาเกาะแก่ขอมากมึงอยู่ด้วยมีรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่ให้เกียรติคุณโรเซ่แล้วไหมโรเซ่เกี่ยวเหี้ยอะไรวะเรื่องเนี้ยมันเรื่องของกูกับมึงที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมึงเลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้นะยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงอะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำมึงพูดเหมือนมึงอยากจะไล่กูไปจากชีวิตที่ผ่านมาไม่มีความหมายใช่ปะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมึงI would really rather have him not work for the boss and rob a bank กูจะไปฟ้องอาม่าส่วนมันก็เชิญอยู่คนนึงเลยสบายเฮ้ยจงเดี๋ยวจบครับบอสครับผมทำตามที่บอสสั่งทุกอย่างนั่นแหละครับโจคงไม่อยากมายุ่งกับผมI
feel like we're gonna get another time jump. That's literally the only family he has now. His grandma. Joe. Look, Ben, I like the bow. ว่าแขกแก่ว่าไม่ได้ตาบอดนะว่าเห็นอยู่ว่าเรากำลังไม่สบายใจพกงี่เงาเองแหละมาทำอะไรก็แย่ไปหมดไม่มีใครไม่เคยทำอะไรแย่ๆหรอกนะจะมัวแต่โทษตัวเองเลยนะมาพักผ่อนกันนะครับนี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้แล้วยิ่งมึงทำแบบเนี้ยเขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำกูขอโทษนะโจ๊กNot even sleeping on his bed, he's sleeping on the floor. Damn.มึงเล่นกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะกูต้องทำตามหน้าที่หน้าที่ที่อะไรของมึงอะหน้าที่มึงคือทำลายชีวิตชาวบ้านเหรอมึงเจ็บมากปะมึงเจ็บเท่าที่มึงทำพวกกูหรอกจ๊อดเป็นอะไรหรือเปล่าอะคุณโรเซ่มาตรงเวลาพอดีเลยนะครับจะยกเลิกงานแต่งคุณจะต้องเล่นเกมเดิมพันของเจ้าตู่และอาชาเพื่อทำข้อแลกเปลี่ยนใหม่เกมสตาร์ทI'm
Okay. They really like copied Squid Game for that one, but yeah, that new character. Ugh, I don't like when new characters are introduced more than halfway through a show because you're not emotionally attached to them, and also he seems so annoying. Well, oh my god. First, I would like to say again, the acting is so good. Yin and Noir are so amazing. I feel like it's interesting because Yin and Noir's acting is so great, but all the other characters, their acting is okay. But like even the more seasoned actors, their acting is not as good as Yin and Noir, which I think is very interesting. But yeah, I really love the drama moments. Like, sometimes I even wish this was a full-on drama and not a comedy. This to me is more of a comedy than a drama, but the drama moments are just pure gold. Like, oh my god, the drama in this is so beautiful, but then the comedy is just, it's a bit weird sometimes. Yeah, I mean, the moments between Jack and Joker are just, they're the best moments of the show. And there's a part of me that thinks, you know, in a show, you should also have other good moments. But I feel like this show, the only good moments they have is really when Jack and Joker are together. Those moments are just, wow, like amazing. It feels like there's so much tension and so much depth. Whenever they have a scene together, it seems like there's a lot of stakes. They always like are fighting for something. And I feel like sometimes the entirety of the show doesn't really represent that. But yeah, I feel like even though this episode is again 1 hour 15 minutes, but it's full of filler scenes. Like the filler scenes are making this episode draggy instead of just being a very well put together episodes, again like last week. I mean, there's so many filler scenes that could have been removed completely. I don't know why they have so much filler scenes. Like, who cares about the driver and the woman? Like, they're gonna start a romance, okay? We don't care about that. Jenny's character, she's there to be there. It doesn't really add anything to the plot, and also the comedy is not funny. It's very niche Thai humor, which I think internationally the humor doesn't work. But yeah, I'm actually really more interested in Arun and Tatu. Hope and what's the name of the other guy? Hope and, oh, I don't remember the name. I'm not really that interested in them because we don't really know why they fell in love with each other. They're kind of an odd pairing to me because their personalities don't match. We seem to have the guy who is, seems to be a kind person, and also apparently he used to be in debt and Hope helped him, right? So he should understand how other people can be in debt too. So I don't know why he's like this. I don't know. And then Hope, he has such a weird personality. Like one day he acts like a psychopath, and then another time he's lovey-dovey. I don't know. I feel like they should have made him a full-on psychopath, and then during the series make him fall in love and suddenly starting to find love. That would have been more interesting to me rather than seeing this couple together, because seeing them together, I'm like, why are they together? I don't know. But yeah, other than that, it was like that scene when the dad said, no, that's not my son. That was so, sometimes I feel like most of the rich characters are so caricatural, so it takes me out of it a little bit. Like this entire scene of them playing Monopoly and them being like, oh, let's raise the stake, why don't we play for real money? I'm like, what? So you mean they've played this game before with no money? Then why do they play? What, a bunch of billionaires playing a game that has no stakes, Monopoly with no real money? That sounds like the most boring thing ever. Like, when you think about billionaires, about people that have money, they actually gamble. Like, they play poker, they play like interesting, intricate, smart games. So you would think, yeah, they would play Monopoly for actual real money and real houses, that would make sense. But the fact that he said, we've played this game before and it was no real money and no real houses, I was like, that sounds like the most boring stuff ever. I mean, playing a game of Monopoly with fake money is
boring for rich people that have billions of dollars. But yeah, I still don't understand how the loan shark, apparently the four horsemen that have like the most successful in Thailand, how did he even get the meeting? Like, he's just a loan shark. And the fact is, not even a loan shark in like a rich part of Thailand or a rich part of Bangkok. He's like in the poor, like the poorest part where he collects money from people that are so poor they can't pay. And I'm like, I don't know how he actually makes his money, to be honest. I don't know how loan sharks make their money. I don't know. But yeah, it would make sense that he adopts basically Jack. So Jack marries the girl, so then the girl, he gets that money. I would say it's a bit cliche to add a girl in between because every BL has a girl. For some reason, they really have to put a girl in there. I'm like, first of all, it's a BL. Why don't they put a boy in there? But no, it's never a boy. It's always a girl in between for some reason. And not every show needs a girl in between. This could have been just a heist show. It does not need a girl in between. I don't mind because I think that they're actually doing it well. Like, usually they make the girl very petty and very like mean and annoying, but she's not too much like that. But also, why didn't she recognize Joker? Like, they met at the same time and she even spent more time with Joker than Jack. So I'm like, so interesting. I'm like, did the writers just forget that they met? Probably, because it seems to me like the writers forget a lot of things in this show. But yeah, we'll see where this goes. The whole marrying is kind of a bit cliche, but yeah, sometimes I wish this show was more of just a drama heist show. I think it would be so amazing. And it's still good. It's a great show. It's not as great as it could be, though. It could be amazing, but it's not as great as it could be. But imagine if Yin and War was not in that show. Do you think this show would actually do well? Imagine for a second you replace Yin and War with another couple. Would you guys think it's as good as it is right now? I don't know, because I think Yin and War are really carrying the performance in this. They're really like, whenever they're on screen, it's like magic. Like, I'm so compelled. I'm like, and in this episode, they didn't have that many scenes together, to be honest. So a 1 hour, 14 episode where they only had technically two scenes together, it was like three scenes together was really like draggy. Because I think this show does so well when they're together, especially when they're building that tension. But yay, let's see what's going to happen in the next episode. And thanks so much for watching. I will see you in the next video. Bye.